วนอันนี้เนี่ยไปตามความคืบหน้านะคะเพราะว่าตอนแรกคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยเขาเอาลูกไปฝากเลี้ยงแล้วพบว่าพอลูกกลับมาบ้านมันมีบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกายหลายจุดมากแล้วเชื่อว่าลูกน่าจะโดนพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายแจ้งความเอาไว้แล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้เข้าเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2ของปีต่อมาแล้วนะคะคดีไม่คืบหน้าคุณแม่เลยไปร้องกับกันจอมพลังให้ช่วยพาไปตามความคืบหน้าคดีให้หน่อยบาดแผลที่เกิดขึ้นกับลูกคุณแม่เนี่ยมีใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวน้อง2ขวบรายนี้ทั่วตัวนะ10จุดมีทั้งหน้าผากริมฝีปากบนแก้มซ้ายแก้มขวาหลังมือแขนขวาข้อศอกซ้ายข้อศอกขวาทีนี้คุณแม่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคือด้วยความที่ต้องไปทำงานเขาก็เลยหาพี่เลี้ยงลูกผ่านทางโซเชียลมีเดียจนกระทั่งมีคนเนี่ยเขาแนะนำมาว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยเลี้ยงดีนะบ้านอยู่แถวแถวคลองสองทีนี้ก็เลยไปติดต่อคุยกับทางพี่เลี้ยงรายนี้พี่เลี้ยงก็ทักคุณแม่มาด้วยนะว่าโอ้คุยไปคุยมาพี่รู้จักกับแม่ของเธอนะรู้จักกับแม่ของแม่เด็กอีกทีนึงค่ะก็คิดว่าน่าจะไว้ใจได้สุดท้ายเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยงตั้งแต่14ธันวาคมปี66ปีที่แล้วค่าจ้าง 6,000 บาทแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นพี่เลี้ยงมักจะโทรมาบอกว่าลูกดื้อมากเลยเนี่ยเดินไปหยิบของเล่นแล้วก็ล้มใส่ของเล่นจนเป็นแผลตอนแรกแม่ของเด็กคิดว่าไม่เยอะค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนึงรับลูกกลับมาบ้านมันเยอะมากทั่วตัวเลยอะคือถ้าล้มมันน่าจะมีแผลแค่ฝั่งเดียวหรือว่าจุดเดียวแต่อันนี้มันจะมีแผลที่แก้มสองข้างข้อศอกสองข้างมือสองข้าง มันไม่น่าจะเป็นการล้มใส่ของแม่ก็เลยสันนิษฐานว่าลูกโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.คูคตตั้งแต่27ธันวาคมนะคะแล้วเนี่ยได้ผลใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วว่าเด็กมีแผลเกิดขึ้นใบรับรองแพทย์นี่อย่างนี้เลยอ่ะลิสต์ออกมาเป็นแนวแบบนี้เลยอ่ะก็เลยอยากจะให้คุณการจอมพลังมาช่วยตามความคืบหน้าคดีให้หน่อยลองฟังคุณแม่ก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็จนมาถึงวันที่26ตอนช่วง2ทุ่มก็คือรับมาก็มีรอยบาดแผลแล้วจากที่หนูรู้มาคือเพื่อนหนูอ่ะบอกว่ารุ่นพี่เขาอ่ะเคยไปจ้างเลี้ยงเหมือนกันแล้วคือเคยมีประวัติแบบว่าเด็กโดนทำร้ายวันนั้นน่ะพี่เลี้ยงเขามาปรึกษาอยู่ว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนะคะเขาก็มานั่งอธิบายว่ารอยที่แผลรอยที่หัวตรงศีรษะตรงหน้าผากอะค่ะเขาบอกว่าล้มกระแทกตรงขอบกระจกอะค่ะพี่เป็นสันแล้วก็ไปสะดุดของเล่นอีกทีนึงแล้วก็ตามเรื่องก็ถามว่าตามร่างกายที่ฟกช้ำอะคือรอยอะไรเขาแล้วบอกว่านอนทับของเล่นบ้างของเล่นกระแทกบ้างอย่างเงี้ยค่ะมาแจ้งวันที่6ตอนตีสองค่ะใช่เพราะว่าหนูไปรับลูกมัน2ทุ่มกว่าก็อยากให้ช่วยถึงที่สุดนะคะเพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำฟังจากเสียงแม่น้องกวางใช่ไหมฮะแม่บอกว่าอะไรนะโดนของเล่นทับใช่ใช่ไหมเพราะฝั่งนั้นอ้างแล้วมันขนาดนี้เลยเหรอโดนของเล่นทับเนี่ยเพราะว่ามีแผลสองฝั่งเลยนะคะแก้มสองฝั่งแขนหลังแขนสองข้างอ่ะคือถ้าล้มหรือว่าโดนของเล่นทับมันน่าจะโดนแค่ฝั่งเดียวหรือไม่ก็จุดเดียวคือเด็กเจ็บแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไปทำให้เจ็บซ้ำทั้งร่างกายขนาดนี้หรอกมีทั้งแขนมีทั้งศีรษะข้อศอกหัวไหล่คุณผู้ชมคะแต่ว่าพอไปตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักผู้กำกับการสภ.คูคตบอกว่าก็มีการพูดคุยชี้แจงกับแม่ของเด็กไปว่าคดีไม่ได้ล่าช้าแต่เป็นไปตามขั้นตอนคือต้องรอใบรับรองแพทย์ผลการตรวจร่างกายของเด็กอันนี้เพิ่งได้มาแล้วแล้วหลังจากนั้นจะเอาพี่เลี้ยงเนี่ยมาสอบปากคำถ้าพบว่าผิดจริงก็จะมีการดำเนินคดีฟังจากทางผู้กำกับค่ะเพื่อความเป็นธรรมสองฝั่งก้าวอ้างกันไปแต่ตำรวจก็นะครับดำเนินการตามพยานหลักฐานไม่ต้องกังวลครับเนี่ยคือใบแพทย์ใบชันสูตรบาดแผลเพิ่งได้วันนี้สดๆเลยคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าใดคือเราต้องพิจารณาตามบาดแผลไงบาดแผลนะครับคือเราจะดำเนินการก่อนเขาเรียกว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพยานนะครับต้องพิจารณาจากบาดแผลซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญคือท่านนายแพทย์เนี่ยให้ความเห็นมาตอนนี้เราก็มีธงละพอได้เห็นใบชันสูตรบาดแผลเนี่ยเราก็มีธงแล้วเราจะดำเนินคดีต่อในข้อหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เนิ่นช้านะครับของผมกล้าพูดเลยว่าถือว่าเร็วแล้วก็ตอนนี้นะคะให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านพี่เลี้ยงที่รับฝากเด็กแล้วนะคะอยู่แถวๆลำลูกกาคลอง2แล้วเดี๋ยวคุณกันจอมพลังกับเจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดปทุมธานีก็จะลงพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบด้วยเพราะพอถามไปถามมาคุณกันบอกได้ข้อมูลมาว่าเขารับเด็กมาเลี้ยงด้วยอีก2คนก็จะไปดูว่าเด็กความเป็นอยู่เป็นยังไงปลอดภัยไหมโดนอีกหรือเปล่าครับ
ข่าวนี้เนี่ยมันใบรับรองแพทย์มันชี้ชัดหมดนะช้ำทั้งตัวใช่ด้วยคำเคารพท่านบอกไม่ช้านะเห็นใบรับรองแพทย์ชี้ชัดหมดแต่แม่บอกก็มีใบรับรองแพทย์ทำไมคดีไม่คืบพอคุณการมาทำไมมันคืบใช่ไหมฮะปรับแจ้งความตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วคล้ายๆกับข่าวพี่โจ๊กที่ชุมพรเลยนะถ้าเกิดใบรับรองแพทย์ออกมาปุ๊บมันจะชี้ชัดเลยนะกรณีนั้นว่าข่มขืนหรือล่วงละเมิดแค่นั้นนะฮะ